จี้สงสัยว่าทำไมทางประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีผืนป่าเยอะใช่ไหมแล้วมันมีแดดตลอดทั้งปีทำไมประเทศเราถึงไม่มีป่าเขียวๆแบบอย่างเงี้ยเขียวชะอุ่มซึ่งจี้เขียวเข้มเลยนะเขียวเข้มมากเลยนะเพราะจี้เห็นในรูปอ่ะถ้าเป็นหน้าหนาววินเทอร์อ่ะหิมะตกอ่ะเนี่ยพวกเนี้ยเป็นสีขาวหมดเลยนะแล้วไอ้เขียวๆพวกเนี้ยจะไม่มีเลยนะจะมีขาวแบบเหมือนเอาน้ำตาลไอซิ่งมาโรยแบบคือโกรนหมดเลยนะจี้ก็เลยสงสัยว่าประเทศไทยของเรามันแดดมันร้อนเกินไปไงมันก็เลยทำให้แบบเผาต้นไม้มันขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วมันก็เผาตายหมดอย่างเงี้ยเดาเอาถ้ามันร้อนจนเผาขนาดนั้นเนี่ยป่านนี้ไทยก็กลายเป็นกึ่งทะเลทรายไปตั้งนานแล้วเพราะว่าเป็นเพราะว่ามีการตัดไม้ไปเสร็จแล้วก็ไม่ยอมปลูกทดแทนนั่นแหละอันนี้เขาก็น่าจะตัดเหมือนกันนะเราเห็นตออยู่บ้างเหมือนอยู่หลายที่เหมือนกันแต่ว่าเขาน่าจะมีการปลูกชดเชยขึ้นเรื่อยๆไงแล้วตรงนี้นะถ้ามองดูตรงนี้เห็นเหมือนกับว่าธรรมชาติยังมีของมันอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าแค่มนุษย์มาแทรกตัวเพราะว่าบ้านเรือนนี่คือเหมือนเข้ามาแทรกนิดเดียวเองอะส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่ธรรมชาติเห็นแต่ป่าเต็มหมดเลยอะเหมือนมนุษย์แค่มาขอแทรกตัวนิดนึงเท่านั้นเองสวยมากเลยเนาะถ้าประเทศเราป่าเต็มไปหมดเนี่ยนะมันก็คงไม่ร้อนอย่างนี้หรอกหลายที่ที่ไปเนี่ยเห็นเลยภูเขาโกรนบ้างหรือว่ามันมีแหว่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยดูดิเป็นช่องเขาแบบนั้นอะแล้วก็มีบ้านอยู่ตรงตีนเขามันเป็นเพราะปัจจัยอะไรที่ทำให้ของเขาดูสวยทำไมของเราถึงก็สวยแหละแต่มันไม่ได้เขียวชะอุ่มเท่าแบบเนี้ยคือจี้อยากรู้ไงจี้ไม่ได้ว่าประเทศไทยหรอกแต่ว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างแหละแต่จี้แค่อยากจะรู้ว่ามันเป็นปัจจัยอะไรที่ทำให้ของเราไม่เขียวชะอุ่มแบบนี้แล้วก็มันจะเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นเขียวชะอุ่มแบบนี้ได้คือแดดร้อนบ้านเรามันร้อน40องศาก็จริงแต่ว่ามันจะทำให้มันเย็นลงได้ไหมอย่างเงี้ยคืออยากรู้เอาว่าจุดสำคัญคือการเมืองคือของเราเป็นลักษณะรวมศูนย์คือทุกอย่างไปกรุงเทพหมดเลยรายได้นะภูเก็ตเชียงใหม่หาเงินเท่าไหร่ส่งกรุงเทพหมดเลยแล้วกรุงเทพค่อยดีดออกมาว่าจะให้จังหวัดไหนเท่าไหร่ซึ่งจังหวัดที่ทำเงินได้เยอะเขาก็ควรจะได้เงินไปเยอะเพื่อที่เขาจะได้ไปพัฒนาพื้นที่ของเขาใช่ไหมแต่เนี้ยพอรวมศูนย์ปุ๊บอ่ะพวกแต่ละจังหวัดถึงมีผู้ว่าก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยมีตังค์ไงถูกส่งมาจากส่วนกลางถูกส่งมาจากส่วนกลางด้วยไม่ได้รับการคัดเลือกจากคนในพื้นที่ฉะนั้นถ้ามีรัฐบาลคนหนุ่มสาวเนี่ยนะถ้าเกิดเขาทำสำเร็จที่เลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยนะก็จะเป็นการกระจายอำนาจว่าจังหวัดนั้นหาเงินได้เท่าไหร่ก็อยู่จังหวัดนั้นอาจจะส่งให้ศูนย์กลางแค่เฉพาะตรงนี้ตรงนี้แต่ส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นก็จะได้มีเงินพัฒนาเพราะว่าที่ตามต่างจังหวัดเนี่ยคือคนที่อยู่เนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในตัวเมืองอำเภอเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคนที่เป็นชาวบ้านแค่เรานะไม่ได้รู้จริงหรอกก็คืออาจจะมีเงินไม่มากเท่าคนในเมืองแต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเหมือนกับว่าแต่ละพื้นที่มันก็จะมีเมืองที่เป็นส่วนกลางใช่มั้ยที่เขาคอยบริหารอยู่อะไรเงี้ยคนที่อยู่ก็ค่อนข้างจะมีคนแบบชั้นกลางที่ค่อนข้างจะมีความรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบเหมือนประมาณว่าพัฒนาพื้นที่ให้ดีได้คนในพื้นที่ยังไงก็รู้ดีกว่าคนนอกพื้นที่อยู่แล้วใช่เกิดที่นี่รุ่นปู่รุ่นทวดก็มาจากตรงนี้เขาก็รู้ว่าคนมันปัญหามันอยู่ตรงไหนคือไม่ใช่ว่าชาวบ้านไม่มีความรู้นะแต่หมายถึงว่าเขาไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องมืออะไรมากไงไม่มีคนมาแบบอย่างเช่นแบบในเมืองมีอะไรตึกหรือแนวทางการดูแลที่ดีหรืออะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้กระจายมาให้แบบตามเขาเรียกว่าบ้านนอกไงอีกหน่อยก็คงถ้าประเทศไทยพัฒนาได้บ้างนะคงยังไม่มีคำว่าบ้านนอกแล้วก็พูดถึงกรุงเทพเนี่ยว่าอะไรแล้วก็ไปรวมกรุงเทพจังหวัดอื่นหาเงินได้เท่าไหร่ก็ส่งไปกรุงเทพเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ากรุงเทพจะดีนะเพราะอยู่กรุงเทพมาตลอดชีวิตเนี่ยกรุงเทพก็รกสกปรกคลองเน่าเสียบ้านเมืองตึกอะไรรกเละเทะไปหมดก็แสดงว่าเงินมันเข้าแต่เงินก็ไม่ได้พัฒนาเมืองหลวงสักเท่าไหร่เหมือนกันนะก็คืออยู่ตอนเด็กศูนย์กลางคือสยามสแควร์สาทรตั้งแต่เด็กสภาพเป็นยังไงทุกวันนี้ก็ยังสภาพเหมือนเดิมอาจจะมีแค่ห้างที่ทำให้ดูดีขึ้นได้อะไรเงี้ยแต่ที่เหลือยังเหมือนเดิมแต่ว่าเงินเนี่ยมันไปไหนหมดไม่รู้เงินเข้ามาเสร็จแล้วก็เข้าเลี้ยวเข้ากระเป๋าไหนบ้างก็ไม่รู้อย่างเงี้ยไม่ได้มาพัฒนากรุงเทพเหมือนกัน